ขนมปังเร็วฝนตกแล้วค่ะเดี๋ยวก็เป็นหวัดลอกเร็วเข้าบ้านเร็วขนมปังไปเร็วมานี่เร็วฝนตกแล้วเห็นไหมคะขนมปังฝนตกแล้วต้องเข้าบ้านค่ะตากฝนเดี๋ยวเป็นหวัดนะคะขนมปังคุณหมอคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะชาเบตสวัสดีครับคุณหมอคะวันนี้ขอมาพูดคุยกับคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องว่าคือช่วงนี้เนี่ยฝนตกอะค่ะเข้าสู่หน้าฝนแล้วก็เป็นห่วงอะค่ะว่าน้องหมาเนี่ยเขาจะเป็นหวัดหรือไม่อะค่ะเราจะสังเกตหรือดูยังไงอะคะว่าน้องหมาเขาจะเป็นหวัดหรือเปล่าอะค่ะครับอาการหวัดเนี่ยมันจะเป็นอาการที่แสดงออกมาในระบบทางเดินหายใจส่วนบนนะฮะไม่ว่าจะมีอาการมีน้ำมูกใสไหลออกมานะฮะหรือว่ามีอาการจามมีน้ำใสๆออกมาจากจมูกนะครับอ๋อเวลาจมูกเปียกแล้วก็มีน้ำออกมาที่รูจมูกของสุนัขใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อนั่นคือน้องหมาเนี่ยเริ่มจะเป็นหวัดแล้วใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อค่ะค่ะแล้วบางทีขนมปังมีแบบตัวร้อนด้วยค่ะคุณหมอคะอันนี้ก็มีส่วนด้วยไหมคะก็มีส่วนนะครับก็ส่วนใหญ่อาการตัวร้อนเนี่ยมักจะเกิดจากภาวะติดเชื้อเช่นอาจจะมีไข้ขึ้นจากการติดเชื้อหวัดเป็นกลุ่มไวรัสติดตามมาด้วยนะฮะอ๋อค่ะค่ะคุณหมอคะแล้วถ้าเกิดว่าน้องหมาเป็นหวัดเนี่ยเราควรมีวิธีปฏิบัติยังไงอะคะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าน้องสุนัขของเราเนี่ยมีอาการหวัดตามมาเนี่ยเราอาจจะต้องดูเรื่องของการปรับอุณหภูมิสภาพแวดล้อมเนี่ยให้มีความคงที่นะครับไม่ควรจะให้เขาอยู่ในอุณหภูมิที่มีภาวะแกว่งไปแกว่งมาหนาวร้อนๆพวกนี้นะฮะไม่ควรแล้วก็ไม่ควรจะตากลมหรือไปเล่นน้ำฝนในช่วงที่มีอาการหวัดนะครับโอ้โหขนมปังนี่ชอบเลยค่ะฝนตกนี่ จะต้องออกไปเล่นน้ำค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นหวัดเนี่ยเราจะต้องห้ามไม่ให้ออกไปนะคะครับโอ้ค่ะคุณหมอขอบคุณคุณหมอมากค่ะวันนี้ค่ะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันไม่ให้น้องหมาเป็นหวัดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดน้องหมาเป็นหวัดนี่ก็ต้องน่าเป็นห่วงเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับอาจจะทำให้มีผลกระทบต่ออวัยวะภายในร่างกายได้ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะค